นิโก้เมืองมรดกโลกแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัยพอดแคสต์รีวิวกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้นะครับหมอบัญชาจะพาเราไปทัวร์ญี่ปุ่นกันที่นิโก้เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของสุสานโชกุนโทกุกาวะและมรดกโลกนามว่าศาลเจ้าและวัดแห่งนิโก้ที่เที่ยวมันจะเยอะมากแล้วถามว่าที่สุดอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าไปไม่ถึงนิโก้ก็ไม่ถึงญี่ปุ่นทำไมต้องเป็นนิโก้อ๋อข้อหนึ่งคือมันอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวสมมติว่าเวลาจะไปญี่ปุ่นไปเริ่มที่โตเกียวถ้าอยากจะไปวัดที่มีทั้งอารยธรรมเก่าแก่โตเกียวเนี่ยก็เป็นโอเคนะครับก็เป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่แต่ก็ไม่เก่ามากนักคามากุระที่ผมเคยพาไปแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยก็เก่าแหละแต่ว่าโดยเซตติ้งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปนิโก้เนี่ยเป็นที่สุดเพราะ 1. มีประวัติย้อนลึกไปได้เป็นพันปีแล้วที่สำคัญก็คือมีธรรมชาติอันงดงามเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะไปนิโก้การไปนิโก้เนี่ยก็ไปได้หลายเส้นทางนะครับจะไปรถไฟก็ได้จะไปรถยนต์ก็ได้แต่ต้องดูให้ดีบางทริปเนี่ยนะครับไปช่วงที่เขาเที่ยวกันเยอะๆนะรถติดกันเป็นชั่วโมงกว่าจะไปถึงหรือขากลับกว่าจะถึงโตเกียวร้อยกว่ากิโลเนี่ยแหละครับโอ้มันติดกันสาหัสบางทีก็เป็น 2-3 ชั่วโมงเลยแหละครับแล้วก็เราจะไปหมดเสียเวลาอยู่บนถนนถามว่าผมเนี่ยไปนิโก้มาแล้วกี่ครั้งผมไปนิโก้มาแล้ว2ครั้งครับครั้งแรกเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อสัก5ปีที่แล้วนี่เองครับเพิ่งจะไปกันมานิโก้เนี่ยว่ากันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พระในพระพุทธศาสนานะครับแรกที่ออกจากจีนบางฝ่ายว่าไปผ่านเกาหลีแล้วก็มาเริ่มตั้งฐานอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับชื่อว่าท่านโชนินเนี่ยนะครับก็เดินทางมาเพื่อที่จะมาพักและปฏิบัติอยู่ในป่าที่นิโก้แห่งนี้ทำให้นิโก้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะว่ากันว่าเป็นจุดแรกที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนามาถึงญี่ปุ่นแล้วก็มาตั้งฐานเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนากันอยู่ที่นี่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนเที่ยวญี่ปุ่นที่นิโก้กันได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังกันอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม